มาฉีดแล้วก็ตามแต่ว่าจำนวนก็ยังไม่เพียงพอนะคุณผู้ชมอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นภาพที่เมื่อกี้ดิฉันโปรยเอาไว้นะคะที่ห้างเดอะมอลล์วงวานนะคะมีภาพแชร์ออกมาทางโลกโซเชียลคุณผู้ชมดูภาพแบบนี้โซเชียลดิสแทนซิ่งมีหรือเปล่าคือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงนะแล้วคือนี่คือลานจอดรถของห้างเดอะมอลล์วงวานนะคะซึ่งก็เป็นจุดฉีดวัคซีนของที่จังหวัดนนทบุรีเขานี่แหละนะจริงๆเขาก็เป็นหนึ่งในจุดที่เขาเปิดให้ฉีดวัคซีนมาตั้งนานแล้วแต่ทำไมคนถึงเยอะคะคนเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่2ตามสูตรใหม่คุณผู้ชมคะก็คือซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกานั่นคือวันนี้เนี่ยมีประชาชนที่จะได้ฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม2ก็มาประมาณสัก 4,000 คนได้จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ทางนักวิชาการสาธารณสุขและรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะคะก็บอกว่าตามแผนเนี่ยก็นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าตามหลักนะฮะช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่1เป็นซิโนแวคคือเขาแยกกลุ่มกันชัดเจนแต่ประเด็นก็คือว่ามันหนาแน่นขนาดนี้เพราะทั้งเช้าทั้งบ่ายมากันแบบกองรวมกันตอนเช้าไงคือต้องยอมรับบางคนกลัวไม่ได้จริงคืออยากมาก่อนเพื่อจะได้เสร็จก่อนแต่ปรากฏการบริหารจัดการหน้างานมันไม่ได้โอ้มันไม่ได้โดยเฉพาะไม่มีพื้นที่รองรับนี่สิใช่ใช่เนี่ยนะฮะพอภาพแบบนี้ออกมาก็เลยกังวลว่าโอ้โหมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมไหมเพราะว่าแน่นมากอะนะมันไม่มีการเว้นระยะห่างแต่อย่างใดอะนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยก็ได้ปรับแผนนะแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนประชาชนก็เข้าใจนะแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีจริงๆแล้วช่วงบ่ายวันนี้ค่อนข้างคลี่คลายแล้วนะคะเพราะว่าเขาจัดระบบใหม่เน้นแต่ละรอบเนี่ยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขอโทษด้วยแล้วกันนะคะก็คิดว่ามันเป็นประชาชนไม่ประชาชนก็อาจจะแบบว่าเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนก็เลยจะแบบให้ความสนใจเยอะนิดนึงอะค่ะแต่ก็เป็นนิดหมายที่ดีที่ว่าเราฉีดวัคซีนแล้วประชาชนอยากฉีดครั้งหน้าเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วครั้งหน้าเนี่ยเราจะชี้แจงกับประชาชนว่ากรุณามาตามนัดแต่ว่าประชาชนที่นี่น่ารักนะคะหลังจากเราทำความเข้าใจแล้วพี่ๆเขาให้ความร่วมมือดีมากเขาก็สามารถถอยได้อะไรได้ค่ะคือเวลาฉีดวัคซีนเสร็จนะคุณผู้ชมมันต้องมีช่วงเวลาพักคอยครึ่งชั่วโมงด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดเสร็จนะคุณสุทธิวัฒน์นะมันก็จะไปออรวมกันไปกองรวมกันอย่างน้อยคือประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะต้องรอดูอาการรอดูอาการไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉีดเสร็จแล้วกลับได้เลยมันก็เลยทำให้เช่นคำว่าการจราจรในช่วงเวลานั้นละกันนะที่อยู่ที่ห้างเดอะมอลล์เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะขรุขระเล็กน้อยนะฮะแต่ฟังจากทางนักวิชาการสาธารณสุขเมื่อสักครู่นี้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจัดการใหม่นะฮะขอทำความเข้าใจกับทางประชาชนให้ชัดเจนก่อนนะฮะจริงๆแล้วพื้นที่ฉีดวัคซีนของที่เดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปิด walk inให้กับประชาชนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยลงทะเบียนผ่านตนพร้อมมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ก็ยังเห็นภาพในลักษณะแบบนี้อยู่นะคะเพราะเป็นการปรับการฉีดวัคซีนปรับสูตรใหม่นะคุณผู้ชม